ตำนานเถาวันเครือเถาหลงหรือเรียกอีกอย่างว่าเครือเขาหลงนั่นเองในตำนานได้กล่าวไว้ว่าเครือเถาหลงเป็นไม้เลื้อยที่มีพลังเล่นลับในด้านเมตตามหาเสน่ห์เป็นของขลังจากธรรมชาติหมอเสน่ห์นิยมใช้กันอย่างมากโดยมีการแยกตัวผู้และตัวเมียตัวเมียเรียกเถาหลงเงินมีดอกสีขาวส่วนตัวผู้เรียกเถาหลงทองมีดอกสีม่วงอ่อนเครือเถาหลงไม่ได้นำมาใช้เฉพาะเรื่องชู้สาวอย่างเดียวเท่านั้นยังนำมาใช้ในด้านการค้าขายหรือกิจการที่ต้องพบปะผู้คนมากมายแต่ในสมัยนี้หายากมากและไม่ค่อยมีคนรู้จักกันนักส่วนคนทั่วไปจะนำไปใช้เพื่อให้มีเสน่ห์แก่ตัวเองคนที่พบพาจะดูมีเสน่ห์น่าคบหาเถาหลงมีต้นกำเนิดอยู่แถบเมืองลับแลอยู่ระหว่างชายแดนบ้านโคกและประเทศลาวผู้ที่จะเข้าไปเอาเครือเถาหลงจะต้องรู้วิธีขุดถอนหรือถ้าไม่รู้วิธีขุดถอนก็จะออกจากป่าไม่ได้คนที่เดินผ่านหรือข้ามเครือเขาหลงจะเดินหลงวนไปวนมาจนกว่าจะมีผู้มาพบเห็นแต่ในตำนานได้กล่าวว่าต้องกั้นใจเอาหัวโขกต้นไม้3ครั้งจะหายจากการมึนงงหลงป่าและนี่คือพลังเล่นลับของเครือเขาหลงหรือเรียกอีกอย่างว่าว่านมหาเสน่ห์นั่นเอง